ดิฉันชื่อนางเยาวนาถเลาหะบรรจงสังคมไทยปัจจุบันนี้คนเราจะทำงานกลุ่มได้ไม่ดีนักก็เลยอยากจะฝึกเด็กเล็กๆเนี่ยรู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเป็นผู้ใหญ่เลยถ้าเขารู้จักวางแผนแล้วเมื่อเขาเจอปัญหาต่างๆเขาสามารถแก้ปัญหาได้ดีค่ะ